ดูครับจับตาดูดีๆครับเตะขาไปครับบัวขาวเริ่มเซเหมือนจะยืนไม่อยู่ครับทาโตะพังเอาไว้แล้วก็ต่อยขวาบัวขาวพยายามจะออกหมัดโต้อยู่นะครับแต่ว่าโดนครับหมัดขวาจังๆเซล่องๆๆแล้วก็นี่ครับไฟหยุดโลกที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับพบกับศึกดวลกำปั้นนัดล้างตาครั้งสำคัญระหว่างนักมวยไทยในตำนานบัวขาวบัญชาเมฆและคู่ปรับเก่าที่เคยคว่ำบัวขาวที่ญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อ14ปีก่อนโยชิฮิโร่ซาโตะในการแข่งขันนัดพิเศษครับ KAT Present Region of ราชดำเนินครับที่แม้จะเป็น Exhibition Kickboxing Match ครับแต่ก็ไม่ได้มีการปิดกั้นความดุเดือดและเปิดโอกาสให้น็อกคู่ต่อสู้ได้นี่คือแมตช์ดับแค้นที่ฝังลึกมาถึง14ปีแฟนมวยต้องไม่พลาดศุกร์ที่28ตุลาคมนี้เวลา 19.00 นเป็นต้นไปครับทาง Workpoint เปิดหัวมาอย่างนี้ก็น่าสนใจเลยครับเพราะว่าบอกว่าบัวขาวเคยแพ้น็อกครั้งแรกให้กับนักชกคนนี้ครับโยชิฮิโร่ซาโตะนะครับก็คือแพ้น็อกในศึก K1 World Max ปี2008ครับถ้านับวันก็เป็นวันที่7กรกฎาคมลูกเกมตัวนั้นครับก็เป็นทางซาโตะที่ซัดเข่าใส่ลำตัวนะครับทำให้บัวขาวจุกแล้วก็โดนหมัดฮุกขวาเข้ากกหูบัวขาวล้มหน้าคว่ำสลบคาเวทีเลยครับไฟนั้นแต่ถ้าหากนับการเจอกันทั้งหมดระหว่างบัวขาวกับซาโตะรวม4ครั้งนะครับบัวขาวก็สามารถเก็บชัยชนะเหนือซาโตะได้3จาก4ไฟต์เลยนะครับโดยไฟต์ที่1นะครับปี2006ศึก K1 World Max ครับบัวขาวในชนะ KO ในยกที่2นะครับโดยฮุกซ้ายไฟต์ที่2ครับปี2008ศึก K1 World Max 2008 Japan Tournament ครับบัวขาวชนะคะแนนนะครับด้วยการต่อเวลายก4แล้วก็ไฟที่3ครับเป็นไฟที่บัวขาวแพ้เนาะศึก K1 World Max 2008ครับซาโตะชนะน็อกบัวขาวในยกที่3แล้วก็ไฟล์ล่าสุดที่เคยเจอกันมาไว้เมื่อปี2013ครับศึกแม็กมวยไทยครับบัวขาวก็ชนะคะแนนไปซึ่งแน่นอนแล้วครับถึงจะเคยเจอกันมาแบบนั้นแบบนี้แล้วแต่พอประกบคู่ออกมาเฮ้ยมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสู้กันโอเคนะนะครับด้วยวัยของบัวขาวแล้วนะครับ40อัพเจอกับซาโตะณปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรไฟล์พิเศษที่ต้องนับต้องน็อกเท่านั้นนะครับถึงจะมีผลFC ทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูจังหวะที่บัวขาวโดนน็อกนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับเอาจริงพูดถึงรูปเกมก่อนนั้นก็โอ้โหซาโตะแกไล่ต่อยหมัดแทงเข่าบัวขาวมายับแล้วนะครับบัวขาวเองนี่ดูเหนื่อยครับดูครับพยายามหลบหมัดมุดหมัดฟัดโดนเข่าลูกนี้ไปก่อน1ทีครับหลังจากนั้นครับดูครับจับตาดูดีๆครับเตะขาไปครับบัวขาวเริ่มเซเหมือนจะยืนไม่อยู่ครับซาโตะพังเอาไว้แล้วก็ต่อยขวาบัวขาวพยายามจะออกหมัดโต้อยู่นะครับแต่ว่าโดนครับหมัดขวาจังๆเซล่องๆๆแล้วก็นี่ครับล้มหน้าขมำลงไปครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่โอ้โหน่าจะสะสมมานานครับแล้วก็เป็นไฟที่บัวขาวแพ้น็อกครั้งแรกครับก็เป็นไฟที่บัวขาวแพ้น็อกนะครับและต่อไปนี้นะครับที่เราเกินหัวกันมาครับจะได้ชกกันอีกครั้งนะครับในศึกราชดำเนินนะครับโอ้โหน่าดูน่าชมเหลือเกินครับไฟหยุดโลกที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับพบกับศึกดวลกำปั้นนัดล้างตาครั้งสำคัญระหว่างนักมวยไทยในตำนานบัวขาวบัญชาเมฆและคู่ปรับเก่าที่เคยคว่ำบัวขาวที่ญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อ14ปีก่อนโยชิฮิโร่ซาโตะการแข่งขันนัดพิเศษครับราชดำเนินสเตเดียม Exhibition Match Kickboxing วันศุกร์ที่28ตุลาคมนี้ครับ 19.00 นเป็นต้นไปที่เวทีมวยราชดำเนินนอกจากนั้นก็เอาตรงมีคอนเสิร์ตโลโมโซนิกด้วยนะครับถ้าใครดูถ่ายทอดนี่ก็น่าจะช้าหน่อยถ่ายทอดประมาณสัก 15:00 นนะครับทางช่อง Workpoint และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับเรื่องราวของบัวขาวกับไฟหยุดโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งสำบายดีสุภสุคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ